with love สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบกันอีกแล้วนะครับกับ Health Check จับสัญญาณสุขภาพรายการที่จะทำให้คุณรู้ทันโรคปอดถือเป็นอวัยวะหนึ่งนะครับที่ไม่มีวันพักผ่อนปอดทั้งสองข้างที่อยู่ในทรวงอกของเราจะสูดเอาออกซิเจนเข้าไปและปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาทุกๆ 3-4 วินาทีซึ่งเมื่อปอดต้องทำงานตลอดเวลาขณะนั้นการผิดปกติจึงสามารถเกิดขึ้นได้หนึ่งในความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับปอดของคนไทย 100-200 คนต่อประชากร 100,000 คนก็คือปอดบวมครับโรคนี้มักจะส่งสัญญาณบอกเราจากการไอนานๆและรุนแรงร่วมกับมีไข้มากกว่า3วันขึ้นไปในบางรายมีอาการหอบเหนื่อยร่วมด้วยพักสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะไปคุยกับคุณหมอเกี่ยวกับโรคนี้กันปอดบวมหรือปอดอักเสบนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อมากกว่าค่ะความรู้สึกดีจากใจดวงนี้อยากแชร์มันออกไปให้เธอได้สัมผัสกับความรู้สึกได้ลิ้มลองว่าเป็นอย่างไรสิ่งที่ฉันให้เธอ Julie Back with Loveเพื่อให้คุณผู้ชมเข้าใจโรคปอดบวมให้ดียิ่งขึ้นช่วงนี้แพทย์หญิงร่มเย็นศักดิ์ทองจีนอายุรแพทย์โรคติดเชื้อโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์มารอตอบคำถามเราอยู่แล้วนะครับเชิญคุณหมอได้เลยครับปอดบวมหรือปอดอักเสบนะคะเป็นภาวะที่เนื้อปอดหรือว่าถุงลมเนี่ยเกิดการอักเสบและบวมขึ้นค่ะซึ่งภาวะนี้สามารถเกิดได้จากโรคติดเชื้อและไม่ใช่โรคติดเชื้อนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกิดจากการติดเชื้อมากกว่าค่ะเราจะพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงเล็กน้อยนะคะในเด็กอายุน้อยกว่า5ปีแล้วก็ผู้ใหญ่อายุมากกว่า65ปีเชื้อโรคนะคะจะเข้าสู่เนื้อปอดหรือว่าถุงลมเนี่ยได้จาก3ทางใหญ่ๆด้วยกันนะคะผู้ป่วยจะหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในอากาศในรูปของละอองฝอยขนาดเล็กๆเข้าสู่ปอดผู้ป่วยมีการติดเชื้อในกระแสเลือดมาก่อนอย่างที่3ผู้ป่วยมีการติดเชื้อที่บริเวณอื่นๆอย่างเช่นผู้ป่วยมีฝีในตับแล้วก็แตกเข้าไปในเนื้อปอดเป็นต้นค่ะอาการหลักๆของโรคปอดอักเสบก็คือผู้ป่วยจะมีไข้ไออาจจะเป็นไอแห้งๆหรือว่ามีเสมหะก็ได้ค่ะแล้วก็จะมีอาการหายใจหอบเหนื่อยร่วมด้วยแต่ในเด็กเราอาจจะต้องสังเกตนะคะเด็กอาจจะรับประทานอาหารได้น้อยดูดนมได้น้อยร้องไห้ร้องกวนหรือว่าเวลาหายใจมีปีกจมูกบานความเสี่ยงที่ผู้ป่วยจะเป็นโรคปอดอักเสบประกอบด้วย3ปัจจัยหลักๆด้วยกันปัจจัยด้านตัวผู้ป่วยเองผู้ป่วยที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองผู้ป่วยที่เป็นโรคหัวใจโรคไตโรคเบาหวานปัจจัยทางด้านสภาวะแวดล้อมนะคะอย่างเช่นผู้ป่วยอยู่ในชุมชนแออัดในที่ที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกส่วนปัจจัยที่3คือปัจจัยจากเชื้อโรคนะคะเช่นการระบาดของโรคซาเป็นต้นค่ะหลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่มีอาการไอหรือจามเป็นต้นนะคะหมั่นล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสะอาดและสบู่หากผู้ป่วยมีอาการไอจามก็ใช้ผ้าปิดปากกระดาษทิชชู่ปิดปากปิดจมูกสามารถเป็นได้อีกค่ะถ้าเกิดมีปัจจัยที่ทำให้เป็นได้ค่ะโรคปอดบวมเป็นโรคติดเชื้อจึงสามารถรักษาให้หายได้นะครับวันนี้เรามีวิธีที่จะช่วยฆ่าเชื้อในปอดบรรเทาอาการไอและคัดจมูกมาฝากกันนะครับสามารถทำควบคู่กับการทานยาตามแพทย์สั่งได้อีกด้วยนั่นก็คือการสูดไอน้ำเข้าไปให้เต็มปอดเพียงต้มน้ำให้ร้อนอ่างหน้าพร้อมสูดไอที่ลอยขึ้นมาให้เต็มปอดเลยนะครับอาจใส่น้ำมันหอมระเหยจำพวกยูคาลิปตัสหรือทีทรีลงไปก็ช่วยได้ลองไปทำดูนะครับรับรองสดชื่นขึ้นอย่างแน่นอนกลับมาพบกับเฮลท์เช็คได้ใหม่วันพรุ่งนี้เพราะคำว่าไม่เป็นไรใช้ไม่ได้กับสุขภาพนะครับสวัสดีครับ